ค่ะคุณชอมขอต้อนรับสู่รายการวันปุ๊บดูดีมากI'm back with my weekly vlog กลับมาแล้วกับวล็อกหนึ่งอาทิตย์นะครับควรที่ผ่านมานะชีวิตผมมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายครบรถมากก็มันเกิดวันที่12ธันวาเนาะก็น่ะอากงเสียแล้วคือไม่รู้มันมีหลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นมากครับก็เรากลับมาแล้วไม่รู้ whatever เรากลับมาแล้วกับการมาทำบล็อกหนึ่งอาทิตย์เนาะก็จะมาถ่ายบล็อกเล่นแหละครับปัดให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนเหงาดูกันเพลินๆเนาะวันนี้เรามีไปอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์ของยูสรีนครับไม่ได้มาขายของแต่เหมือนแบบเป็นครบรอบ1ปีฉลองของเขาเฉยๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันแล้วก็มีแวะไปกินข้าวกับพี่นนท์พี่เอ็มพอดีพี่จิมมี่ทำร้านใหม่ก็เดี๋ยวไปดูกันเนาะขออนุญาตแต่งตัวแปรงฟันหน่อยแต่งหน้าเกิดกันขออนุญาตกบใต้ตาอันดำปรือของมดวันนี้เป็นงานกลางคืนครับเท่าที่ทราบก็คือมีดื่มๆทานข้าวนิดหน่อยอ่ะก็การกลางคืนก็โอเคอ่ะมันไม่ได้สว่างถ้าวันรีบๆมันก็จะนี่แหละครับน้องลาเนจสีเขียวแล้วกันสีเทอร์คอยดีมากเขาบอกว่าไม่ติดมาก็ติดแหละทุกคนมันก็หลุดออกมาบ้างมันเป็นงานผิวอ่ะแล้วก็คุมมันนิดหน่อยครับติดทนดีแล้วสีตรงกับผิวชอบด้วยความที่หน้าเราโลนมากขออนุญาตจุดขี้แมงวันทุกคนเป็นเหมือนมดไหมเนาะมีคนบอกว่าใต้ตาตรงเนี้ยไม่ดีถ้าเป็นคนมีขี้แมงวันแต่หมดอะเป็นคนชอบมีขี้แมงวันตรงนี้ไม่รู้ทำไมแล้วก็ชอบคนที่มีขี้แมงวันตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นอนันดาคือมันดูมีเสน่ห์ไม่รู้เพราะอะไรเนาะการมีขี้แมงวันอะทุกคนมีใครรู้สึกเหมือนหมดไหมคอมเมนต์มาหน่อยหรือหมดเพี้ยนไปคนเดียวอันนี้เป็นของมิสทีนซื้อในเซเว่นคมกิฟต์เลยอะไม่ได้ขายของทุกคนแค่บอกให้ฟังหนึ่งดีที่ผ่านมาไม่มีเวลาเลยทุกคนไม่มีเวลาขนาดแบบกางเกงในหมดอะไม่มีเวลาซักกางเกงในทุกคนโอ้โหสักออกสักหน่อยเอ้ยทำชาติปะแค่นี้แหละมีความสุขของเขาแล้วครับทางเรามีของเล่นใหม่ที่ชอบมากก็คือเคสโทรศัพท์กับกระเป๋าตังค์ของพี่ทรายทุกคนโอ้มันสะดวกดีอย่างนี้ฮะเนี่ยดึงแล้วก็จะเป็นบัตรต่างๆออกมาเนาะก็มันแบบตรงคนเขย่าก็ไม่หลุดด้วยอ่ะเนี่ยหมดใช้ไปเที่ยวนะไม่เคยหายเลยขอก็โอเคยกเว้นมันจะหายไปทั้งแผงเลยก็จะเศร้านิดนึงสะดวกดีเวลาขึ้นบีเกลดเนี่ยก็ดึงบัตรมาใช้ได้ง่ายๆเลยชอบเชิญขึ้นบนเวทีเจ้าของทองคำแรกมูลค่า
อีเวนต์ยุสดีนเราไปสถานีต่อไปพร้อมพร้อมค่ะสวัสดีนอนบักตอนแรกคิดว่าจะมาสงสารดิเนื้อเงียบเงียบไม่ใช่ช่วยดูด้วยว้าวให้ฟิลเหมือนปาร์ตี้ในหนังฝรั่งเดี๋ยวเราไปดูกันปิดบ้านปิดบ้าน Let's goมืดเห็นร่างกันไหมผมเปลี่ยนที่นอนมาใช่ไหมครับก็อันนี้คือท็อปเปอร์เก่ามุกก็ไม่ได้ใส่ท็อปเปอร์ไปเลยก็เลยเอามากองที่โซฟาเลยสั่งสิ่งนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะใช้ได้เรื่องไหมมันคือที่คลุมโซฟาครับนอกจากไอ้ผ้าเขาให้สิ่งนี้มาด้วยมันคืออะไรวะโฟมแล้วก็มีอันนี้ด้วยหน้าตาเหมือนแบบหมุดสรุปก็คือเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อโซฟาตัวนี้ เหมือนกับเราจะย้ายบ้านน่ะไอ้บ้านี่คือการมาสำเร็จครั้งที่2ในชีวิตทางนี้ก็ครั้งที่2ป่ะ2เออแต่ครั้งที่มาไม่ได้มากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมากับครอบครัวไปดำน้ำดูปลาเป็นกระเทยประเภทไหนที่ไม่เคยมาสำเร็จกระเทยปอเดี๋ยวนี้มาดูเป็นระบบระเบียบนะนี่มีการเข้าคิวซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นรถเขียวไปที่พักกันครับรอบนี้เราพากันชื่ออะไรจำได้มั้ยต้นตักต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวโคตรชื่อแล้วพักอะไรโคโค่โคโค่ไม่ใช่ต้นสักแดดดีมากดีจนเกินไปสดใสจนโง่ทุกคนที่พักเราใกล้ท่าเรือมากนี่ก็เดินมาได้อ่ะมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วเดินมาได้คือลงป้ายแรกก่อนใครเลยอ่ะหัวอืมนี่เป็นยังไงที่ต้นสักท่าเรือมันยังไงที่เราเพื่อนบอกว่าห้องสวยเราไปลองไปดูห้องกับหน้าคุณอะไรสวยกว่าน่าจะห้องฉันน่าจะเอาหมวกแบบเธอมันเนาะเสียดายหูคนเห็นห้องแล้วห้องน่ารักว่ะคือห้องนี้เลยถ่ายมาจากห้องอาหารสบายใจละ ตอนเช้าคือตักมากินที่ห้องได้ปะ โผล่หน้าไปแล้วพดเอานั้น แล้วก็ตักมากินที่ห้องแน่นอนสิ่งที่ต้องทานนะครับก็คือส้มตำงงเด้อeast มากมากเกลียดคำว่าหน้า east อยากตบหน้า eastเอาไปอ่าวเดือนไงครับเต้บอกว่ามีแบบร้านนั่งชิวๆไม่เคยมาเหมือนกันขับไปดูอันนี้การเดินทางก็คือนั่งรถ2แถวเข้าคิด200บวกเดือนหาดนี้เหมือนจะเงียบกว่าที่เราอยู่ครับหาดดวงเดือนไม่ใช่ราวดวงเดือนวงเดือนอ๋อวงเล่นจนอ้าววงเดือนงง
นั่นชิวๆแบบเห็นแบบอย่างเงี้ยคือที่เราจะมาเหมือนได้กลายเป็นที่พักไปแล้วคนไหนคนนี้เรากูนั่งจนหมดลูกเคลื่อนอ่ะเมื่อกี้อุ้มอุ้มกลับไปนั่งโรงแรมโดนแกงเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ควรทำก็คือนอนนวดริมหาดให้คนอันนี้มดนวดคอปลาไหลชั่วโมงละ350 บาทก็ถือว่าราคาเป็นมิตรอยู่นะแล้วเขาก็นวดดีเลยพี่คนนี้มันถึงเวลาแล้วฮะท่านผู้ชมเวลาอะไรคะเราจะไปผับชื่ออะไรนะพี่เต้ซูซาร์ซูซาร์ออกเสียงไงนะคะซูซาร์เลยคุณเด็กรัฐเลยไม่เคยไปอยากไปอยากรู้อยากไปเต้นเกาหลีผับชื่ออะไรนะคะซูซาร์เลยไปเฮ้ยเขาสตาร์คันนี้อ๋อถอยออกให้เฉยๆป่ะอ๋อโอเคโอเค let's go จากที่รถผ่านมาทุกคนมันดูเงียบมากไม่รู้ที่ผับจะมีคนหรือเปล่าเงียบเงียบอ่ะวันนี้เงียบจัดมึงขอบคุณนะที่ปิดเลี้ยงวันเกิดกูไม่เป็นไรเงียบกิฟคนหิวไปแอลพี่เขาได้ยังไงพี่ชื่ออะไรครับมองก็คือคุยควายอ่ะมึงผมไปทำกับเมียอยู่แรงมากก็คือได้คุยกับเมียพี่เขาด้วย3คนโอเคไหมถามดูได้ถามดูพี่เจอน่ากินมากอันนี้ก็คือลองทองพี่คนนั้นลองทองไปตียิงนี่ของทางเราก็น่ากินนะครับทองเนื้อไข่ดาวอยากกินหมูกรอบร้านนั้นเลยอย่างนึงที่มันแพงๆแล้วที่มันไม่ค่อยกรอบอ้าวล่ะทีนี้ก็คือเวลากระเสือกกระสนกลับบ้านโดนดิวคู่ก่อนแล้วเราค่อยไปมันกลับบ้างทางไหนพี่ยาอมของหลวงไม่ได้เขาหลับอยู่หรอไม่มีคนเปิดไปแล้วก็จัดการเลยไม่มันเป็นฝั่งนี้ที่แบบไม่มีคนตายไปแล้วนะจะขโมยรถอีกแล้วนะไม่มีคนนี่มันรายการปนนัยยะเหรอปนแหน่เรียกเป็นรถตัวเองเลยนะโซโซเธอห้ามกินหมานะยอพักกินกินหมาเหรอชื่อหลังอ่านชื่ออะไรครับหลังอ่านชื่ออะไรครับชื่อหลังอ่านนี่มันไม่เล่นด้วยล่ะเขาเล่นเขาอยากกอดอันไหนกอดเขาหน่อย มึงโดนนะมันกัดนะเขาหนึ่งตรงไหมไม่เอาเนี่ยมึงไปก่อเรื่องไอ้หลังอ่านมันกลับไปนอนด้วยเนี่ยไปหลังอ่าน let's goป้าพี่ดำ let's go มือโดนกัดแน่ยั่วเราออกไปหาไปกินกันดีกว่าครับก็คือเบรกฟาสต์ของโรงแรมนั่นเองกับคุณเจ้านอนไม่หลับเลยมึงก็จะมาในเมื่อกันเบรกฟาสต์นะครับหาช่องทางเรางาม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 
สวยดีก็คือเน้นครับงามมากวันนี้เราจะย้ายที่พักอีกครั้งครับทุกคนไปดูที่พักใหม่ของเรากันเอาล่ะสนุกแล้ววันนี้เฮ้ยข้างๆเปิดได้ด้วยซัสซ่าโอ้ยริมทะเลมากริมทะเลน้ำใสมากพี่เขามีอันนี้ให้เล่นด้วยน่าเล่นอ่ะไอเนี่ยบอร์ดยืนๆเออไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรโอ้ยดีนะที่มาเร็ววิวดีอ่ะความเปรี้ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่าพาขึ้นไปหน่อยดีเบาๆนี่ตกคือนอนได้หรอไม่นอนได้นี่จริงดิโอ้สองคนอุ้ยนอนบนขาข้างบนมือวิวดีมากน้ำคือใสมากจริงอ่ะเนาะอันนี้คือลงได้ปะใสมากมึงใสมากหมายถึงน้ำหรอน้ำไปไม่ถูกถามคนพี่พี่บอกว่าแต่ยังไม่แนะนำให้ลงใช่ไม่แนะนำให้ลงลงหน้าหาดดีกว่าแล้วก็ว่ายเข้ามาอย่างเงี้ยเพราะแถวนี้มันก็จะมีหงมีหอยมาตะบ่ายขาได้ก็มาถ่ายรูปสวยๆเอาเดิมทุกคนมาเสม็ดต้องกินส้มตำอ๋อมันเดี๋ยวเนี่ยมันเล่นน้ำถ่ายรูปเล่นกันตรงนี้ว่ะนะเนี่ยอยู่ริมใกล้หาดมากครับที่บ้านที่เนี่ยโคตรดีอ่ะมีเขาก็เล่นน้ำกันละก่อนหน้าอีกอ่ะค็อกเทล3 4 at Charles นะอีสมันนี่เบาๆตัวใหญ่มากเลยอ่ะแบบเท่ามือเลยนะชาไม่ได้เลือกกระหม่อมกินไปแล้ว1ใช่ฉันชอบกินแตงกวาแตงกวาเอามาซดหน่อยแซ่ดีดอกไม่ใช่แตงกวาแต่มะนาวขอบคุณพี่คุณชอบความชอบติดหวานหวานเนาะถูกใจวันนี้เอลลอนดีจังเลยขออีกรอบรายการอะไรนะปืนจองจะยิงตรงนั้นปืนจองจะยิงตรงเนี้ยหลังปืนละจริงตรงนั้นอ่ะจังปืนละจริงตรงอันดูก็ตกใจเพื่อนมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่มันเมานำเพื่อนทุกคนนึกออกไหมถ้าเพื่อนนึกออกก็เม้นไว้คนละชื่อแท็กมันให้มันรู้ว่ามึงเมานำเพื่อนส่วนเพื่อนมันก็คนนู่นนั่นแน่ๆไม่ใช่ปีใหม่ชื่อสมุทรสมิทธ์อะไรนะคะขอให้เป็นปีใหม่ที่ดีกับเพื่อนไม่ได้นะ